ข้าสู่ข่าวเช้าในรายการสวัสดีกรุงเทพกันต่อค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประมูลข้าวของรัฐนะครับทางด้านของนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครับได้เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการได้มีการแห่ร่วมกันประมูลข้าวของกระทรวงพาณิชย์กว่า 400,000 ตันนะครับโดยเชื่อว่าตลาดมีความต้องการข้าวเก่าสูงครับนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่ากรณีกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดประมูลระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่4ในวันนี้ปริมาณกว่า 400,000 ตันจากโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/2555 และ 2556/2557 ประกอบด้วยปลายข้าวข้าวขาวข้าวเหนียวนั้นคาดว่าจะมีการประมูลในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเนื่องจากขณะนี้ตลาดมีความต้องการสูงโดยขณะนี้ราคาข้าวเก่าสูงกว่าราคาข้าวใหม่ขณะที่พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่กว่า17ล้านตันโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ได้ปรับเกณฑ์ระบายข้าวเพิ่มเติมให้ระบายแบบยกคลังให้กับเอกชนผู้ที่สนใจยื่นซองประมูลซึ่งเอกชนสามารถเสนอราคาข้าวแบบยกคลังได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดไปต่อกันในเรื่องของเศรษฐกิจต่อมานะคะนี่คือในเรื่องของหุ้นค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามีการผันผวนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะทางด้านนักลงทุนแบบเน้นคุณค่านะคะก็ได้มีการแนะนำนักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าปีหน้าค่ะเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวแต่ก็ขอร้องนะคะว่าอย่าตื่นตระหนกในช่วงการผันผวนในช่วงระยะนี้ค่ะนายนิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็ได้กล่าวถึงโอกาสของการลงทุนในสถานการณ์หุ้นตกน้ำมันร่วงช่วงปีใหม่2558ว่าผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นในขณะนี้และไม่ควรที่จะตัดสินใจขายออกมาทันทีต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นตั้งสติมองทุกอย่างให้ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและมองการลงทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนในอนาคตส่วนกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลงนั้นได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นบางกลุ่มเท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็มองว่าการลงทุนในปีหน้ามีความท้าทายสูงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงที่มากกว่า 10% รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาแต่ยังมองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับลดลงนั้นเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเข้าซื้อเศรษฐกิจได้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามหุ้นเด่นในปีหน้าก็มองว่าน่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของอุปโภคและก็บริโภคซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนได้มากกว่ากลุ่มอื่นผู้ลงทุนควรจะมีซื้อไว้ก็จะเป็นผลดีค่ะยังอยู่ที่เรื่องของหุ้นนะครับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเน้นย้ำภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีการแนะนักลงทุนอย่าตื่นตระหนกนะครับกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนายสถิตลิ่มพงพานประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวในงานเสวนาวิกฤตหรือโอกาสหุ้นตกน้ำมันร่วงช่วงปีใหม่2558เมื่อวานนี้ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีนักลงทุนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นแม้หุ้นจะตกเกือบร้อยละ10แต่อัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยยังคงสูงกว่าประเทศอื่นและเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนเพราะหุ้นมีราคาต่ำนักลงทุนควรที่จะเข้าซื้อเพื่อทำกำไรในระยะยาวส่วนราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันเป็นอันดับต้นๆของโลกขณะที่นางวรวรรณธาราภูมิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดมองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 เนื่องจากลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายของภาครัฐรวมถึงการเร่งผลักดันงบค้างท่อเพื่อกระจายเม็ดเงินลงสู่ภูมิภาคต่างๆและเป็นตัวกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนปิดท้ายประเด็นเศรษฐกิจนะคะไปดูความคืบหน้าของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2ค่ะทางด้านท่าอากาศยานไทยนะคะก็ได้มีการหารือกับสภาพัฒน์เพื่อดูแผนลงทุนสุวรรณภูมิเฟส2ก็คาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะ
นายนิรันดร์ ธีรนาถสินรักษาการผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอท.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเฟสที่2ว่าขณะนี้ยังคงต้องทำรายละเอียดทั้งในเรื่องของโครงการให้ชัดเจนโดยจะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เพื่อนำข้อมูลเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานไทยในวันที่24ธันวาคมโดยในที่ประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานไทยหรือทอท.จะมีการพิจารณาร่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR ของรันเวย์ที่3หรือรันเวย์สำรองที่ใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามด้านการก่อสร้างส่วนแรกของเฟส2คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2558ส่วนการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมืองก็จะมีความคืบหน้าไปแล้วบางส่วนคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2558ค่ะไปต่อเนื่องกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศครับเริ่มต้นกันที่สหรัฐอเมริกามีกลุ่มผู้ประท้วงได้มาร่วมกันชุมนุมที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการประท้วงเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำรุนแรงต่อประชาชนส่งผลต่อเทศกาลวันหยุดที่มีผู้จับจ่ายซื้อของคับข้างที่สุดในช่วงหนึ่งครับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่ห้าง The Mall of America ห้างสรรพสินค้าแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อรวมการประท้วงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการรุนแรงต่อประชาชนส่งผลกระทบต่อเทศกาลวันหยุดที่มีผู้จับจ่ายซื้อของคับข้างที่สุดในเวลาหนึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ห้าง The Mall of America ในรัฐมิโนซิต้าพร้อมกับชูคำขวัญเรียกร้องการประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำรุนแรงต่อประชาชนมีการแพร่ภาพถ่ายทางทวิตเตอร์ที่เป็นภาพผู้ชุมนุมจำนวนมากรวมถึงเจ้าของร้านค้าหลายแห่งต่างชูมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเป็นการประท้วงรวมถึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อกรณีนายไมเคิลบราวน์ซึ่งเป็นวัยรุ่นผิวสีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีหนังสือพิมพ์มินิโอปาติสตาทริบิวของรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การค้าได้มีการควบคุมสถานการณ์ทันทีและไม่มีรายงานการจับกุมตัวและผู้ประท้วงมีการสลายการชุมนุมในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นครับและหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะคะได้มีการประกาศคว่ำบาตรรัสเซียค่ะล่าสุดนะคะทางรัสเซียเองนะคะก็ออกมาตอบโต้นะคะบอกว่าจะแก้แค้นต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้บังคับใช้ต่อรัสเซียค่ะรัสเซียให้สัญญาวันนี้นะคะว่าจะใช้มาตรการแก้แค้นต่อการคว่ำบาตรของสหรัฐและแคนาดาทั้งนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มีการลงนามคำสั่งห้ามการลงทุนในไครเมียและรวมไปถึงการส่งออกและนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีหรือบริการกับเขตของยูเครนที่ติดต่อกับรัสเซียหลังการทำประชาพิจารณ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งปราศจากการยอมรับจากยูเครนและชาติตะวันตกและในวันเดียวกันทางด้านนายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ของแคนาดาก็ประกาศว่าแคนาดาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการส่งออกเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงกับอาร์กติกทะเลลึกและการสำรวจน้ำมันไปยังรัสเซียด้วยค่ะเมื่อวานนี้ครับสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งนักโทษเรือนจำกวนตามนาโมจำนวน4คนกลับไปยังอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวในเมื่อวานนี้ว่าชาวอัฟกานจำนวน4คนที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบาถูกส่งตัวกลับบ้านแล้วนับเป็นความพยายามล่าสุดของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่จะปิดเรือนจำทหารแห่งนี้โดยแถลงการของกระทรวงกลาโหมระบุว่าชาย4คนได้แก่นายชาวาลีคานนายคีอาลีกันนายอับดุลกานีและนายโมฮัมเหม็ดซารีได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ย้ายไปอยู่ที่อัฟกานิสถานได้ซึ่งการทบทวนและอนุมัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ลงนามเมื่อเดือนมกราคมปี2552และเพื่อเป็นให้ไปตามกฎหมายทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้รัฐสภารับทราบแล้ว
ทางนี้การส่งตัวนักโทษอัฟกันทั้ง4คนดังกล่าวกลับประเทศจะทำให้เหลือนักโทษในเรือนจำอ่าวกวนตานาโมจำนวน132คนเท่านั้นไปต่อกันที่ทางการสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้ขอให้จีนนะคะช่วยสกัดกั้นการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากเกาหลีเหนือที่เจาะระบบของบริษัท Sony Pictures ค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกากล่าวว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ขอความช่วยเหลือจากจีนเพื่อสกัดกั้นการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งคาดว่ามาจากการที่เกาหลีเหนือเจาะระบบของบริษัท Sony Pictures ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลสหรัฐแถลงว่าสหรัฐได้หารือประเด็นดังกล่าวกับจีนเพื่อแบ่งปันข้อมูลและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์พร้อมขอให้จีนร่วมมือด้วยทั้งนี้สหรัฐกล่าวโทษว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังกับการเจาะระบบทำให้ต้องยกเลิกการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ในช่วงคริสต์มาสซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนสังหารในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือปฏิเสธและเสนอให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวจำนวน 4.8 ริกเตอร์บริเวณพรมแดนติดกับเมียนมานะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้สามารถรับรู้ได้ถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียครับเจ้าหน้าที่แผ่นดินไหววิทยาของอินเดียกล่าวว่าสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ริกเตอร์บริเวณพรมแดนระหว่างอินเดียกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวานนี้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์แผ่นดินไหวในภูมิภาคเมืองเชียงรองรัฐเมทาลัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียกล่าวว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12:38 วันนี้ตามเวลาประเทศไทยแต่ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS กล่าวว่าแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ที่ความลึก 101.91 กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.1 ริกเตอร์ปิดท้ายสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะไปดูความคืบหน้าค่ะของสถานการณ์เชื้อไวรัสอีโบลาล่าสุดนะคะทางด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะก็ได้กล่าวว่าอังกฤษนั้นได้ส่งทหารกองหนุนชุดแรกไปยังเซียร์ราลีโอนวานนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็ต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะกระทรวงกลาโหมของอังกฤษแถลงว่าทหารเหล่านี้จะให้บริการเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ติดเชื้ออีโบลาในเซียร์ราลีโอนโดยนายจูเลียนเบเชอร์กล่าวว่าพวกเขาจะจัดส่งกองกำลังทหารกองหนุนที่ได้รับการฝึกอย่างดีที่สุดไปให้ความช่วยเหลือโดยการระดมทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นการฝึกภารกิจเฉพาะการนาน9วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้จำนวนทหารอังกฤษในเซียร์ราลีโอนยังคงอยู่ที่ราว800นายโดยมีพลัดที่การทหารนักวางแผนและวิศวกรที่ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างสถานพยาบาลของอังกฤษทั่วเซียร์ราลีโอนค่ะไปต่อเนื่องกันที่วงการกีฬากันครับทางด้านคุณแม่ของโค้ชซิโก้นะครับได้ชื่นชมลูกชายที่ทำทีมไทยคว้าแชมป์ซูซูกิ2014ได้โดยระบุว่าลูกจะโทรมาขอกำลังใจทุกครั้งก่อนลงสนามครับนางริสมเสนาเมืองมารดาของนายเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิครับ2014เปิดเผยว่าบรรยากาศในช่วงการแข่งขันที่บ้านเสนาเมืองที่ตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเมื่อคืนบ่ายนี้มีการตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่และมีเพื่อนบ้านมาร่วมกันเชียร์จำนวนมากซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนที่จะทำการแข่งขันซิโก้จะต้องโทรมาขอกำลังใจกับตนเองซึ่งก็จะให้พรและให้กำลังใจไปทุกครั้งและล่าสุดก็โทรมาหาหลังจากการแข่งขันจบลงซึ่งตนได้บอกว่ามีความสุขมากที่เห็นลูกชายสามารถทำทีมประสบความสำเร็จได้แบบนี้นอกจากนี้ซิโก้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเดินทางมาเยี่ยมบิดามารดาที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลาไหนต้องรอประสานกันอีกครั้งครับเห็นภาพแล้วก็ดีใจไปด้วยนะคะแล้วสักครู่นี้ยังได้ยินเสียงเฮอยู่เลยหลายคนนี่บอลจบแต่คนยังไม่จบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยค่ะยังคงอยู่ในวงการฟุตบอลนะคะแต่ว่าเราข้ามแดนไปต่างประเทศกันบ้างค่ะ
ทางด้านเรอัลมาดริดนะคะสามารถเอาชนะซานโลเรโซนะคะไป2-0คว้าแชมป์สโมสรโลกประจำปีนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนัดชิงชนะเลิศที่สนามสตาร์ทเดอร์มาลาสิกวันที่20 ธันวาคม 2557ทางด้านเรอัลมาดริดค่ะได้ดวลกับซานโลเรนโซนะคะโดยเกมนี้เรอัลมาดริดค่ะจัดตัวมาแบบไม่มีกั๊กส่งตัวรุดเต็มพิกัดมาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาเมสอิสโกโรนัลโดเบลและก็เบนเซม่าส่วนแนวรับก็ไม่ขาดใครเลยค่ะและประตูนะคะก็ยังเป็นกาเซียค่ะส่วนทางด้านฝั่งของซานูโลเรนโซนะคะหลายคนชื่อไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นักแต่ก็มีนักเตะอย่างเยเปสอดีตแข้งคิโอโวและก็เอซิมิลานอยู่ด้วยรวมไปถึงบาริเอตอสที่เคยร่วมเล่นกับคาตาเนียอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผลการแข่งขันเกมนี้นะคะก็ปรากฏว่าเรอัลมาดริดค่ะสามารถเอาชนะซานโลเรนโซไป2-0โดยได้ประตูจากเซจิโอลามอสในนาทีที่31-37นะคะแล้วก็กาเล็กเบลค่ะนาทีที่51เมื่อจบเกมค่ะทางด้านเรอัลมาดริดนะคะก็สามารถเอาชนะซานโลเรนโซไป2-0นับเป็นการผงาดคว้าแชมป์ภายใต้ชื่อครับWorld Cup หนแรกนะคะภายใต้ชื่อคลับ World Cup หนแรกของทีมและหากนับย้อนไปถึงสมัยที่เป็น Intercontinental Cup ด้วยแล้วนะคะก็เท่ากับ4สมัยแล้วค่ะสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะคะก็เริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อปี2000หลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA เข้ามาจัดการแข่งขันแทนชื่อเดิมอย่าง Intercontinental Cup หรือว่า Toyota Cup ที่จะให้สิทธิ์เฉพาะแชมป์ UEFA Champions League จากยุโรปและแชมป์ Copa Libertadores จากอเมริกาใต้ดวลแข่งกันโดยปรับเปลี่ยนใช้แชมป์สโมสรจาก6ทวีปทั่วโลกมาทำการแข่งขันร่วมกันเองค่ะทางด้านของอินเตอร์มิลานครับได้มีการเดินหน้าพูดคุยถึงการยืมตัวลูคัสในมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนจากลิเวอร์พูลครับนาโปลีแสดงความสนใจในตัวของลูคัสเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวนักเตะเองยังได้รับข้อเสนอจากอเมริกาใต้เข้ามาด้วยอย่างไรก็ตามตุตโตสปอร์ตสื่อชื่อดังของแดนมักกะโรนีรายงานว่าตัวแทนของลูคัสได้เปิดฉากการพูดคุยกับอินเตอร์ถึงการย้ายทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ตัวแทนของดาวเตะวัย27ปีได้บินไปที่เมืองมิลานในสัปดาห์นี้และมีความหวังว่าหากจะหาทางออกกันได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมทางด้านของโรเบโตมาชินีเทรนเนอร์มาเท่ของอินเตอร์ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในทีมเป็นอย่างมากและระบุตัวลูคัสเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสริมทัพลำดับต้นๆของเขาเองครับค่ะและนี่ก็คือข่าวสารในวงการกีฬาที่เรานำมาฝากกันเช้านี้ค่ะลำดับต่อไปรับชมคอลัมน์กรุงเทพในอดีตกันเลยครับถนนเยาวราชเป็นถนนที่มีระยะความยาวตลอดเส้นทางประมาณ1กิโลเมตรได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนมังกรโดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนนถนนเยาวราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ระยะเวลาในการตัดถนน8ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434ถึงพุทธศักราช2443เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขายเดิมทีชื่อถนนยุพราชและได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชบริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากจัดเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารร้านทองภัตตาคารร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานครจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยาว
ราชก็ถือว่าเป็นถนนสายประวัติศาสตร์หรือว่าถนนสายทองคำที่คนเรียกกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นถนนคนเดินในอนาคตดูคล่องนะคะครับ อยู่ใกล้เลยใช่ไหมใช่ครับอยู่แถวนั้นเลยนะคะบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลยครับ ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่สารพันข่าวนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตต่างๆและก็ต่อเนื่องด้วยข่าวภาพภาษาอังกฤษกับคุณอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะสำหรับวันที่31ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะองค์กรภาครัฐและก็เอกชนค่ะจัดงานสวดมนต์ข้ามปีขึ้นนะคะภายใต้ชื่องานว่าสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกันค่ะในวันที่31ธันวาคมเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:00 นค่ะบริเวณท้องทุ่งแห่งธรรมมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางเมโทรทีวีด้วยแล้วก็การสวดมนต์ข้ามปีนี้นะคะจะจัดยาวไปจนถึงค่ำคืนค่ะไปจนถึงเช้าวันที่1มกราคมนั่นเองค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทำดีร่วมกันกับการสวดมนต์ข้ามปีค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในต้นปีใหม่นั่นเองครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเช้าในรายการสวัสดีกรุงเทพที่เรามาเสิร์ฟข่าวร้อนรวมไปถึงการรายงานสภาพการจราจรค่ะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณเดียวรักกันดิกากับกระผมสุภวิทย์สงวนและฤทัยพร้อมด้วยทีมข่าวเมโทรทีวีต้องลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ